ก็เธอนั้นกล้าทำผิดศีลข้อ3และเธอนั้นประพฤติผิดศีลในกามก็เธอนั้นทำไม่ดีไว้กับฉันตั้งมากมายให้พี่ร้ายให้พี่ป่าตามหลอกหลอนฝากท่านยอมมาบ้านตามไปถอดถอนให้เธอนั้นลงไปนอนในนรกคุ้มสุดท้ายที่เธอพูดออกมาจริงบ้างไหมตลอดเวลาที่อยู่กันมาที่โกหกฉันที่เธอสัญญามันเป็นครั้งที่เท่าไรจำได้ทุกครั้งที่อยู่กับเขาเธอบอกว่าวันนั้นเธอหน้าเมาเธอจำอะไรไม่ได้ก็เธอนั้นกล้าทำผิดศีลข้อ3และเธอนั้นประพฤติผิดศีลในกามก็เธอนั้นทำไม่ดีไว้กับฉันตั้งมากมายให้พี่ร้ายให้พี่ป่าตามหลอกหลอนฝากท่านย้อมมาบ้านตามไปถอดถอนให้เธอนั้นลงไปนอนในนรกคุ้มสุดท้ายก็เธอนั้นกล้าทำผิดศีลข้อ3และเธอนั้นประพฤติผิดศีลในกามก็เธอนั้นทำไม่ดีไว้กับฉันตั้งมากมายให้พี่ร้ายให้พี่ป่าตามหลอกหลอนฝากท่านย้อมมาบ้านตามไปถอดถอนให้เธอนั้นลงไปนอนในนรกคุ้มสุดท้ายทุกครั้งที่อยู่กับเขาเธอบอกว่าวันนั้นเธอเนิ่มเมาเธอจำอะไรไม่ได้ก็เธอนั้นกล้าทำผิดศีลข้อ3และเธอนั้นประพฤติผิดศีลในกามก็เธอนั้นทำไม่ดีไว้กับฉันตั้งมากมายให้พี่ร้ายให้พี่ป่าตามหลอกหลอนฝากท่านย้อมมาบ้านตามไปถอดถอนให้เธอนั้นลงไปนอนในนรกคุ้มสุดท้ายก็เธอนั้นกล้าทำผิดศีลข้อ3และเธอนั้นประพฤติผิดศีลในกามก็เธอนั้นทำไม่ดีไว้กับฉันตั้งมากมายพี่ร้ายให้พี่ป่าตามหลอกหลอนฝากท่านย้อมมาบ้านตามไปถอดถอนให้เธอนั้นลงไปนอนในนรกคุ้มสุดท้ายสวัสดีครับกาเมครับแอลกอฮอล์ฮะสำหรับเพลงนี้นะครับถ้าอยากให้เสียงตรงตามคีย์สามารถใช้คาโปนะครับภาพที่ช่อง2ได้นะครับแล้วก็เล่นเสียงจะได้ตรงตามคีย์นะครับ
แต่ว่าวันนี้ผมจะเล่นคอร์ดปกตินะครับเป็นกลุ่มของคอร์ดง่ายๆนะครับเสียงก็จะไม่สูงจนเกินไปครับร้องกำลังร้องง่ายๆเลยนะครับสำหรับเพลงนี้ก็เน้นจังหวะการตีคอร์ดแค่จังหวะเดียวนะครับทั้งเพลงเลยนะครับใช้ตัวหนังสือสีน้ำเงินนะครับฝึกตีคอร์ดง่ายๆแบบนี้นะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นนะครับถ้าฝึกนับตีคอร์ดต่อเนื่องกันนะครับฝึกนับตีแบบนี้นะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้น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 ลงนะครับฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็จะสามารถเล่นเพลงนี้ได้แบบง่ายๆเลยนะครับสำหรับมือใหม่นะครับสำหรับผมครับวุฒิกีตาร์มิวสิกครับขออนุญาตลากันไปก่อนครับสวัสดีครับกดไลค์ให้แนนเด้อถือใจให้น้ำแน่กดซับให้แนมแม่กดแชร์แน่จะถือหนึ่งคนหนึ่งใจคงไม่มากมายสักทีคงไม่ว่ากัน